สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2นะครับน้องเพชรอยากพูดอะไรไหมครับอยากพูดอ่ะพูดครับคุณแม่ครับผมอ่ะไม่ได้เข้าใจผิดนะครับผมเข้าใจถูกครับแต่ตอนนี้คุณแม่กำลังจะทำให้ผมเข้าใจผิดครับการเชื่อมจิตมันไม่มีจริงใช่ไหมครับใช่ครับการเชื่อมจิตไม่มีจริงครับตอนนี้คุณแม่กำลังจะทำให้เด็กทุกคนอ่ะเข้าใจผิดในตัวของลูกคุณแม่นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีเห็นคลิปนะครับที่คุณแม่เอาคลิปไปลงในช่องตัวเองนะครับว่ารายการโหนกระแสเนี่ยนะครับไปพาดหัวแล้วทำให้คนเข้าใจลูกคุณแม่ผิดนะครับวันนี้การเชื่อมจิตของคุณแม่ต่างๆเนี่ยผมไม่ก้าวล่วงนะครับแต่ว่าวันนี้เด็กเขาไม่ได้เข้าใจผิดนะครับอยากให้คุณแม่ฟังจากปากเด็กเองนะครับว่าจากการพาดหัวข่าวของรายการโหนกระแสและทำให้มีคนเข้าใจลูกคุณแม่ผิดนะครับเดี๋ยวผมถามลูกผมเลยว่าวันนี้การเชื่อมจิตเนี่ยเขาเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกนะครับน้องเพชรอยากพูดอะไรไหมครับอยากพูดอ่ะพูดครับคุณแม่ครับผมไม่ได้เข้าใจผิดนะครับผมเข้าใจถูกครับแต่ตอนนี้คุณแม่กำลังจะทำให้ผมเข้าใจผิดครับครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าผมไม่มีพ่อไม่มีครอบครัวผมก็จะเข้าใจผิดครับครับการเชื่อมจิตมันไม่มีจริงใช่ไหมครับใช่ครับการเชื่อมจิตไม่มีจริงครับตอนนี้คุณแม่กำลังจะทำให้เด็กทุกคนอ่ะเข้าใจผิดในตัวของลูกคุณแม่นะครับครับแล้วน้องเพชรเชื่อมอะไรเป็นบ้างครับพี่น้องเพชรเพชรเชื่อมเยลลี่เป็นครับเชื่อมเยลลี่ยังไงครับก็คือเอาผงเยลลี่มาแล้วก็เอาแป้นพิมพ์มาครับแป้นพิมพ์ครับแล้วจากนั้นก็เทน้ำลงไปครับครับเอาผงเยลลี่สีม่วงกับสีเขียวเทลงไปครับครับแล้วก็เอาไปแช่เย็นครับแล้วพอเอาออกมาก็ตะเกียบจุ่มครับลงไปครับแล้วพอม้วนขึ้นมามันก็จะกลายเป็นเยลลี่ครับครับเพราะฉะนั้นคุณแม่นะครับอย่าสอนผิดนะครับเพราะลูกคนอื่นเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดกันหมดนะครับแล้วก็อยากฝากอะไรบอกพี่หนุ่มไหมครับพี่เมื่อกี้ไปหาพี่หนุ่มแต่ไม่เจอพอดีพี่หนุ่มติดงานครับขอบคุณพี่หนุ่มยังไงครับผมขอบคุณพี่หนุ่มมากนะครับครับที่ส่งของมาให้ผมครับผมไปหาพี่หนุ่มที่ช่อง3แต่ไม่เจอพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มยังไม่ได้ส่งมาเดี๋ยวทีมงานเขาติดต่อกลับมาใช่ครับเพราะว่าพี่หนุ่มติดงานครับขอบคุณนะครับที่เอ็นดูนะครับใช่ครับความน่ารักตรงนี้แล้วก็จะเป็นเด็กดีในอนาคตนะครับใช่ครับนี่จากคำชมนะจริงๆนะครับผมก็เลือกเพราะว่าบางทีเราโพสต์อะไรลงไปแล้วเนี่ยเราเลือกเราต้องดูคำด่าด้วยนะคำด่าเนี่ยไม่ได้ด่ากลับนะครับแต่เอามาปรับปรุงนะนะครับคำชมก็เอามาเป็นกำลังใจนะครับแต่ทุกวันนี้สังคมเนี่ยเวลาใครไปด่าลูกเขาเนี่ยลูกใครก็ตามเนี่ยมันสวนกลับทันทีเลยลูกข้าคือเทวดาด่าไม่ได้ลูกข้าคือมหาเทพแตะไม่ได้อันนี้ผิดนะครับอันนี้ไม่ถูกนะครับบางทีผู้ใหญ่เนี่ยเขาเอ็นดูเขาเตือนด้วยความรักเพื่ออยากให้เด็กมันเป็นคนดีเป็นเด็กดีนะครับขอบคุณนะครับแต่เรากำลังเข้าใจผิดนะครับว่าเตือนไม่ได้นะครับลูกผมเนี่ยใครอยากเตือนเลยครับใครสอนได้เลยครับดีสิผมได้ไม่เหนื่อยช่วยกันสอนเพื่อนเตือนเด็กมันจะได้มีเขาเรียกว่าพัฒนาการที่ดีขึ้นเพราะเราเป็นผู้ใหญ่เราผ่านอะไรมาเยอะเราเห็นมากกว่าเด็กนะครับไม่เป็นไรครับอยู่ที่เด็กแล้วอยู่ที่นะครับความทันเด็กอยู่ที่กับผู้ใหญ่นะครับถูกครับพี่เด็กเหมือนพระเห็นคลิปและฝากบอกเด็กคนนั้นด้วยนะว่ากลับบ้านไปอ่ะตั้งใจเรียนตอนโตมาจะได้ช่วยพ่อกับแม่หาเงินอย่าว่าพี่หนุ่มอีกนะเพราะว่าพี่หนุ่มอ่ะเขาเป็นรุ่นพ่อเราแล้วไม่ใช่เป็นเพื่อนกลับบ้านไปอ่ะตั้งใจเรียนพอโตมาก็ช่วยพ่อกับแม่หาเงินจะได้มีเงินทำอย่างอื่นนู่นนี่นั่นนะอย่ามาบอกว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าลูกพระพุทธเจ้าตัวเองเชื่อมจิตได้เนี่ยที่พูดเนี่ยเพราะว่าเกรงใจนะอย่างน้อยห่างกันประมาณ1ปีมีพ่อสอนให้พูดแบบหรือพูดเองพูดเองครับดูข่าวเหรอดูข่าวครับหวังดีใช่ไหมหวังดีค่ะฝากบอกเขาหน่อยว่าฝากบอกพี่เขาหน่อยว่าให้เขาไปทำอะไรบ้างอยากพูดอะไรพูดไปฝากบอกว่าโตมาให้ตั้งใจเรียนแล้วพอโตมาปุ๊บจะได้แบบมีเงินไปซื้อบ้านซื้อข้าวมีเงินซื้อรถทำงานได้ดีครับ